บ้านดูซุบๆนะครับทีนี้ก็ทำงานอ่ะครับเต้นเยอะก็เลยผอมลงครับผมนี่ผอมลงไม่ได้เช็คครับผมแต่ก็น่าจะลงอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เป็นงานวันที่10 15อะไรอย่างเงี้ยครับแบบต่อกันโดยไม่ได้หยุดเลยมีคนทักนะครับว่าแบบบางคนก็ทักครับแต่ฟีลผมไม่คิดว่าผมยังอ้วนอยู่เป็นความตั้งใจของเราหรือว่าไงที่อยากลดน้ำหนักหรือว่าจริงๆก็อยากลดครับผมเพราะว่าอยู่ในวงการก็ต้องหล่อนิดนึงใช่แต่เราดีขึ้นแล้วผอมลงนะโอ้รู้สึกแบบมันขึ้นสวรรค์ครับผมแบบเอ้ยเราผอมลงแล้วแต่ว่าจริงผมเป็นคนผอมยากไงพอได้ยินคำนี้มันเหมือนกับแรงฮิวอีกแรงหนึ่งเหมือนกันต้องเปลี่ยนแพทย์ไหมฮะไม่เปลี่ยนฮะยังไงจะผอมแค่ไหนก็จะเป็นบ้านเด็กอ้วนที่แท้จริงครับผมอยากจะลดลงไปอีกครับผมเวลาเต้นจะได้ผิวกว่านี้เพราะตอนนี้มันเหมือนหมูดิ้นหมูดิ้นหมูดิ้นหน่อยผู้ใหญ่แบบว่ากดดันนะบอกจะต้องผอมนะจริงๆผู้ใหญ่ไม่ได้กดดันมากครับผมแต่ว่าก็มีบอกว่าลดบ้างนะลูกใช่แต่เราก็เข้าใจผู้ใหญ่แบบมีเจตนาที่ดีกับเราอยากให้เราได้อยู่วงการนานๆครับผมว่าส่วนหนึ่งมาจากการสนใจน้องจริงๆแล้วก็มีส่วนนิดนึงครับผมเพราะว่าตอนที่ผมก่อนจะไปเกาหลีอ่ะคือน้องเสียแบบตอนก่อนที่เราจะมาเก็บของนี่เลยเนี่ยแล้วเราแบบช็อกอ่ะเราจะบินอยู่แล้วแล้วน้องก็มาตายอ่ะเป็นอะไรคะอาการน้องเป็นยังไงตอนนั้นที่เหมือนกับน้องมีโรคอยู่แล้วแล้วก็เหมือนดีใจมั้งผมกลับบ้านเร็ววิ่งมาเหมือนดีใจแบบแล้วอยู่ดีก็พับไปเลยอ่ะเหมือนแบบปิดสวิตช์ไปเลยเราก็ช็อกตกใจว่าเป็นอะไรก็เลยรีบอุ้มน้องแล้วก็ขับรถไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดสรุปว่าหมอก็ช่วยไม่ทันก่อนหน้านี้คือน้องไม่เคยมีอาการมาก่อนใช่ไหมไม่เคยมีนะครับน้องแข็งแรงมากแล้วก็วิ่งเล่นตลอดเวลาแล้วก็แบบคือชอบวิ่งเล่นกับเราอ่ะเวลาเห็นเราก็ดีใจอย่างเงี้ยแต่แบบวันนั้นก็ดีใจแต่เหมือนแบบกลับบ้านไวเหมือนดีใจมากเกินไปแต่ก็ยังคิดถึงน้องอยู่โหผมเลี้ยงแบบตั้งแต่ตัวเล็กครับจนสอนนั่งกินข้าวขอมืออะไรอย่างงี้ได้แล้วคือไม่ขุดนู่นขุดนี่ไม่กัดนู่นกัดนี่คือสอนทุกอย่างเลยเห็นนาทีที่อุ้มน้องไปโรงพยาบาลมีปล่อยโฮด้วยร้องไห้โหหนักมากตอนยิ่งตอนฝังนี่คือเหมือนจะเป็นลมครับมันแบบเลี้ยงน้องไม่เคยเลี้ยงอะไรมาก่อนเลยแล้วมาเลี้ยงแบบน้องเป็นเซตแรกเงี้ยเขาอยู่กับเรามากี่ปีแล้วอุ้ย7เดือนอยู่เลยแต่ผมว่าคนผูกพันแล้วรักง่ายไงแล้วพอเราได้เลี้ยงแล้วมันจะรักมากๆแล้วเหมือนกับแบบเป็นครั้งแรกที่ใจแบบมันเหมือนพังที่สุดแล้วในชีวิตไม่เคยพังขนาดนี้มาก่อนเลยสอบตกยังไม่พังขนาดนี้เลยเอาจริงจริงๆไม่อยากซื้อแล้วผมกลัวเสียใจอีกแต่ว่าต้องดูตามฟิลครับก็ยังอยากแล้วเข้าใหม่มีคำถามแล้วตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับผมดีขึ้นแล้วเพราะว่าเราได้กลับมาอยู่ห้องแต่ตอนแรกที่กลับมาอยู่ห้องเห็นอะไรแบบที่เป็นของน้องมันเยอะมากแล้วก็รู้สึกแบบน้องหายไปไหนอะไรวังเวงครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะครับในช่วงที่เราออกมาไลฟ์สดมันก็ทำให้เหมือนแฟนคลับเป็นห่วงแบบเราร้องไห้อะไรเงี้ยไม่หยุดคือที่ผมออกมาไลฟ์สดเพราะว่าผมกลัวว่าแบบน้องหายไปไหนเพราะทุกคนชอบถามว่าน้องหายไปไหนแล้วเราไม่รู้จะบอกยังไงเราก็เลยบอกทันทีตอนนั้นเลยว่าน้องตายแล้วนะใช่ก็อยากให้ทุกคนได้รู้เลยเพราะผมก็คิดว่าแบบคือยังโทษตัวเองว่าแบบเลี้ยงน้องไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างนี้หลังจากนี้ไปเราจะหรือว่าพักยาวตอนนี้ยังเหลือโรเล็กอีกตัวนึงครับผมก็เลี้ยงโรเล็กให้ดีที่สุดก่อนเพราะว่าไม่อยากเสียใจเพิ่มแล้วในที่ข่าวหนึ่งเนาะมันมีการแบบออกมาเขียนเป็นอักษรย่อต่างๆว่าเป็นพระเอกซีรีส์วายเรื่องเยอะเหมือนผู้จัดการเรื่องเยอะจนแบบทางจีนแบบแคนเซิลงานไป3งานอะไรเงี้ยอ๋อครับก็ได้ตามข่าวได้เห็นข่าวนี้บ้างมั้ยไม่ได้เห็นเลยครับก็เพิ่งเห็นตอนที่พี่บอกนี่แหละครับก็ใช่ก็ได้เห็นตอนที่พี่บอกตอนนี้แหละก็ผมก็ไม่ทราบเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมก่อนหน้านี้ทางจีนมีติดต่อครับทางงานเรามาบ้างมั้ยคือจริงๆทางจีนมีติดต่อครับผมแต่ว่าของผมอ่ะเป็นคิวไม่ได้เพราะไม่ได้เรื่องเยอะใส่ใครครับผมเพราะว่าอย่างพี่โอ๋อย่างเงี้ยใครๆก็เห็นว่าพี่โอ๋เป็นคนใจดีแล้วก็ถ้ามีคิวพี่โอ๋ก็ให้อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างการที่เราไปจีนเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมภาพตัวเองให้โกอินเตอร์แล้วก็ไปแบบไปไกลกว่าเดิมซึ่งไม่มีทางที่จะเรื่องเยอะหรือว่าปฏิเสธอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าไม่มีคิวก็มันก็ต้องตามนั้นนะครับใช่แต่กลัวว่าจะเข้าใจผิดไหมครับเพราะว่าในหลายคนก็จะอยู่ว่าอาจจะเป็นเราหนึ่งในนั้นก็ไม่รู้ว่าเพราะหลายคนมันหลายความคิดแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าผมมีโอกาสผมก็รับไว้อยู่แล้วครับผมชอบ
ผมเคยไปถ่ายที่จีนแล้วด้วยแล้วก็สนุกแล้วก็ได้โอกาสแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบยังไม่เคยทำแล้วมันแบบอยากไปอีกจริงๆแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ติดต่อมาล่าสุดเลยแต่ว่าเราก็ติดโปรเจกต์ซูเปอร์บอยซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลองหาเรื่องหน้าให้นะเพราะว่าแบบเขาก็อยากให้บทดีๆแบบเป็นพระเอกหรือเพื่อนพระเอกอะไรเงี้ยใช่คือไม่พอเราติดเขาติดต่อมาแล้วเราปฏิเสธไปบ่อยแล้วต่อไปเขาจะไม่ติดต่อเราแล้วอ๋อจริงๆก็มีกลัวครับผมแต่ว่าผมเชื่อเรื่องโชคชะตาครับผมถ้าทำบุญเยอะเดี๋ยวเขาก็มาครับแต่และเรื่องติดต่อมานี่เราดวงบทเป็นพิเศษไหมครับก็จริงๆมา3เรื่องแล้วครับแต่บทก็มีเป็นย้อนยุคด้วยซึ่งเรื่องนั้นไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าปีที่แล้วติดงานเยอะมากเหมือนเขาบอกว่าจะเป็นแบบงูที่แปลงร่างขึ้นไปบนพระจันทร์โอ้โหน่าเล่นมากแต่ว่ามันเป็นแฟนตาซีนิดๆส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติจะไม่ได้เล่นหรือว่าแบบต้องปฏิเสธกันไปก็คือเป็นเพราะว่าเราเวลาไม่สะดวกไม่ใช่ว่าเขาใช่ครับเราเองใช่ครับเพราะมันไม่มีเวลาจริงๆเพราะอีเวนท์ที่ไทยก็เยอะแล้วแล้วก็มีพรีเซนเตอร์อีกหลายๆตัวที่เราต้องอยู่งานของเขาอีกใช่เพราะปีที่แล้วเราเดินของ AS ทั่วเลยทั่วประเทศเหมือนกันแล้วก็เท่าแก่น้อยทั่วเอเชียแค่นี้ก็ไม่มีเวลาได้ไปถ่ายละครแต่ปีนี้มีถ่ายละครเป็นโฮเทลสตาร์ครับผมเอาไปว่าไม่ใช่น้องบาสแน่นอนไม่ใช่น้องบาสครับ น้องบาสยังน่ารักเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมเป็นน้องบาสของพี่เหมือนเดิมครับ ขอบคุณครับ